ายภาพความร้อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิสูงจนภาพเป็นสีแดงจัดบนถนนสายหนึ่งในกรุงโซลจุดที่เป็นสีแดงในภาพมีอุณหภูมิสูงสุด63องศาเซลเซียสส่วนจุดที่เป็นสีฟ้าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 35.7 องศาเซลเซียสจุดสีขาวคืออุณหภูมิเฉลี่ยส่วนที่พระราชวังเคียงบกในกรุงโซลจุดที่เป็นสีแดงเข้มคืออุณหภูมิสูงสุด 53.5 องศาเซลเซียสภาพอาคารนำซันในโซลจากกล้องถ่ายภาพความร้อนจุดที่เป็นสีแดงเข้มคืออุณหภูมิสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียสอีกภาพจากกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ประตูนำแดมุนแสดงอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสเป็นสีแดงกล้องถ่ายภาพความร้อนจะแสดงถึงอุณหภูมิร้อนสุดหรือเย็นสุดของวัตถุที่ถูกถ่ายภาพโดยยิ่งมีสีแดงเข้มมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงถึงอุณหภูมิของวัตถุนั้นแต่ยังมีนักท่องเที่ยวคลาคล่ำตามแหล่งท่องเที่ยวในโซลโดยไม่หวั่นกับอากาศที่ร้อนจัดส่วนอุณหภูมิจริงทั่วเกาหลีใต้ทะลุ38องศาเซลเซียสในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ยกระดับการเตือนภัยอากาศร้อนระดับสูงสุดในทั้งหมด4ระดับเป็นการประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีตั้งแต่ปี 2019 หลังจากมีผู้เสียชีวิต22คนจากภัยอากาศร้อนทั่วเกาหลีใต้ในปีนี้คนงานก่อสร้างของเกาหลีใต้จัดการชุมนุมประท้วงที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีกรุงโซลเพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการทำงานเนื่องจากประเทศยกระดับคำเตือนสภาพอากาศร้อนสู่ระดับสูงสุดดังกล่าวนอกจากเกาหลีใต้เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วฝนยังตกต่อเนื่องในเกาหลีใต้ทำให้แม่น้ำหลายสายปริมาณน้ำเอ่อล้นภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแสดงให้เห็นตลิ่งพังโดยประชาชนในเมืองนอนซานกว่า 7,800 คนต้องอพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูงมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วกว่า35คนเกิดคลื่นความร้อนถล่มชิลีกลางฤดูหนาวดันอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทุบสถิติอุณหภูมิร้อนสุดในฤดูหนาววัดได้ที่โคควิมโบพื้นที่ภูเขาทางเหนือของชิลีในกรุงซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสูงกว่า10องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิปกติในหน้าหนาวในเมืองชิลีโดยปกติอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสเท่านั้นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทั่วภาคเหนือและภาคกลางของชิลีต่างรายงานเกิดขึ้นความร้อนกลางฤดูหนาวดันอุณหภูมิสูงสุดทะลุ30องศาเซลเซียสทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดในหน้าหนาวในหลายภูมิภาคทางเหนือและตอนกลางของชิลีด้านนักภูมิอากาศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซานติอาโกของชิลีระบุว่าปัญหาอุณหภูมิสูงในหน้าหนาวของชิลีไม่ได้เป็นปัญหาของชิลีประเทศเดียวแต่เป็นปัญหาระดับโลกสาเหตุเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมเตือนว่ามีโอกาสถึง50%ที่ปี 2023 นี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการรายงานมาฝ่ายอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริการายงานว่าเกิดไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อว่าไฟป่ายอร์กเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเท่าที่เคยบันทึกสถิติมากำลังเผาผลาญพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโมฮาวีซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองสร้างความเสียหายหนักให้แก่ป่าสงวนดังกล่าวรวมถึงทะเลทรายโมฮาวีบางส่วนด้วยไฟป่าได้เผาพื้นที่ป่าสงวนวอดแล้วกว่า 200,000 ถึง 250,000 ไร่รวมถึงพื้นที่คารูเทอร์แคนยอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นระบบนิเวศ ที่หลากหลายและเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ